ับพบกันอีกแล้วนะครับกับรายการมาเหตุประเทศไทยในคืนวันอาทิตย์นี้นะครับซึ่งวันนี้ปกป้องก็อยู่กับพี่โพสต์สวัสดีครับสวัสดีครับหรืออะไรคุณพี่เราเจอกันทุกทีก็มีแต่เรื่องแหมให้เมามอยเนาะซึ่งตอนนี้มีเรื่องอะไรจะมีเรื่องอะไรมาเล่าให้ป้องฟังหรออ๋อนี่จะให้พี่เล่าคนเดียวเลยเหรอเท่าที่ฟังเนี่ยก็อยากฟังนะโอเคเราจะมาคุยกันเรื่องเกี่ยวกับประวัติศาสตร์การพนันภาษีที่ได้จากการพนันของรัฐไทยซึ่งมันมีตั้งแต่สมัยอยุธยาเลยอ๋อเหรออืมอ๋อการพนันนี่มันเอ๊ะพี่พูดแบบนี้แสดงว่าการพนันนี่ไม่ใช่สิ่งผิดกฎหมายใช่ป่ะพูดในการทำภาษีใช่ครับมันมีอากรที่เรียกว่าอากรบ่อนเบี้ยซึ่งมันยังไม่ใช่ลอตเตอรี่นะสมัยนู้นมันก็คือบ่อนเนี่ยแหละเปิดบ่อนเสรีหรืออะไรทำนองเนี้ยนะครับแล้วมันก็เป็นรายได้หลักอย่างหนึ่งของรัฐไทยนะฮะอ๋อหรอคือป้องเคยเห็นมันไอการพนันอะไรเหล่านี้เนี่ยมันมีมานานมากแม้กระทั่งในบูโรบูโดก็มีการสลักว่าด้วยการชนไก่เรียกชนไก่ใช่ไหมแล้วก็จิตรกรรมฝาผนังอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีการพนันชนไก่บ้างมีอะไรอีกก็ไม่รู้เยอะแยะมากมายก็คือสิ่งเหล่านี้ก็คือเป็นธุรกิจอย่างนึงที่ต้องเสียภาษีใช่ไหมครับต้องครับมันได้มีการเก็บภาษีคือถ้าเกิดเราดูตัวของภาษีซึ่งเราได้ข้อมูลจากหนังสือเล่มนึงที่เรียกว่าคำให้การชาวกรุงเก่าก็ซึ่งก็คือพวกเจ้านายเนี่ยแหละที่โดนพวกทัพอังวะคือพม่าเนี่ยกวาดต้อนไปแล้วเขาก็จบข้อมูลไว้ใช่ไหมครับเราก็จะรู้เลยว่าภาษีที่เรียกว่าอากรบ่อนเบี้ยเนี่ยนะครับมันจะได้อยู่ประมาณปีละ 200,000 บาทซึ่งเยอะมากนะเพราะภาษีที่เก็บได้เยอะที่สุดเนี่ยมันคือพวกอากรที่มันเก็บภาษีที่มาจากไม้ยืนต้นเขาเรียกอากรสวนนะครับคือไม้ยืนต้นทั้งหลายแล้วเขาก็เก็บมาได้อันนั้นอ่ะเขาทำได้แค่ปีละ 240,000 บาทต่อปีแต่ว่าอากรบ่อนเบี้ยเนี่ย 200,000 บาทเท่ากันกับอีกอย่างนึงคืออากรสุราพูดง่ายมันเป็นรายได้หลักก็คือสิ่งที่เรามองเป็นอบายมุขต่างๆสุราภาชีกีฬาบัตรอะไรทั้งหลายเหล่านี้นี่คือเป็นสิ่งที่ถูกกฎหมายแล้วก็ได้รับการยอมรับโดยรัฐตั้งแต่อยุธยาแล้วใช่มั้ยครับต้องเคยได้ยินแค่ภาษีบำรุงเมืองที่มาจากการขายบริการทางเพศอันนี้ก็มีแบบภาษีจากการพนันด้วยใช่มั้ยใช่ๆซึ่งไม่ใช่ลอตเตอรี่มันคือการออกสัมปทานนะครับให้คนสามารถที่จะตั้งบ่อนได้คือพี่พจน์ป้องสงสัยว่าไอ้การที่มีลอตเตอรี่ในระบบลอตเตอรี่กองสลากกินแบ่งแล้วปัญหาเนี่ยแสดงว่าการพนันเนี่ยมันจะสามารถชอบทำได้โดยที่รัฐเป็นผู้ผูกขาดหรอถ้าอะไรที่มันเป็นการพนันที่รัฐไม่ได้ผูกขาดเนี่ยเท่ากับว่าเป็นสิ่งที่มันไม่ดีแล้วก็จะใช้วัฒนธรรมทางศาสนาในการลดคุณค่าของมันไปใช่นะครับแต่อย่างเท่าที่พี่เคยไปค้นดูนะรู้สึกว่าไอ้เรื่องของอากรบ่อนเบี้ยเนี่ยไม่ค่อยถูกพูดถึงในเชิงไม่ดีในสมัยยุทธยาไม่มีนะครับสิ่งที่ถูกพูดถึงในเชิงไม่ดีเนี่ยเท่าที่เห็นเนี่ยอากรสุราโดนแต่ว่าโดนในฐานะที่อย่างในกฎหมายตาสามดวงเนี่ยนะครับรัชกาลที่หนึ่งก็จะทรงบอกไว้ในนั้นเลยว่าแบบว่าจริงๆแล้วมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีในเชิงศีลธรรมสุรานะนะครับแต่ว่าบางทีคนเขาใช้เป็นยาก็เลยบอกว่าให้มีการทำต่อไปได้อาจจะจริงไม่จริงอีกเรื่องนึงแต่ว่าเท่าที่เคยเห็นนะครับเท่าที่ค้นดูเนี่ยพี่ไม่เคยเจอการพูดถึงการพนันในเชิงที่มันแย่เพราะจริงๆแล้วการพนันเนี่ยในสมัยโบราณมันคือกีฬาอย่างนึงใช่ใช่เป็นไปได้น่าคิดเหมือนกันนะว่ามันคือกีฬาแต่ตอนนี้มันไม่ใช่กีฬาแล้วใช่ครับนะฮะแล้วก็ถ้าเกิดเราดูนี้นะครับอีกอันนึงที่มันน่าสนใจมากก็คือสมเด็จกรมพยาดำรงราชานุภาพนะครับเขาก็จะทำพระองค์ก็ชำระออกมาหนึ่งก็คืออันนี้นะครับพงศาวดารภาคที่17เรื่องตำนานการยกเลิกบ่อนเบี้ยและเลิกหวยซึ่งถ้าเกิดอ่านในนี้นะจะรู้เลยว่ามันลักลั่นมากเลยเพราะว่าในนี้กรมดำรงเนี่ยก็จะไปค้นดูในกฎหมายต่างๆนะครับซึ่งก็มันก็ระบุไว้ตั้งแต่ในกฎหมายที่ตราขึ้นสมัยพระเจ้าอู่ทองแล้วอ่ะมันมีบ่อนแล้วสมัยพระเจ้าทรงธรรมก็คือพ.ศ. 2100กว่าๆเนี่ยก็มีการเก็บอากรบ่อนเบี้ยแล้วนะฮะแต่กรมดำรงบอกว่าไม่เคยมีบ่อนจนกระทั่งมาจนถึงสมัยพระนารายณ์เพราะเหตุผลของกรมดำรงก็คือกรมดำรงบอกว่าตอนที่ลาดูแบร์ซึ่งก็คือทูตของฝรั่งเศสหรือที่14ขอบคุณมากครับตอนที่เข้ามาในสมัยพระนารายณ์เนี่ยลาดูแบร์ไม่ได้พูดถึงบ่อนซึ่งก็ไม่จำเป็นว่าลาดูแบร์ต้องพูดถึงบ่อนเขามาอยู่ในสยามขนาดนั้นกี่เดือนเองใช่แ
นิดเดียวอ่ะเดือนกว่าเองใช่ไหมนะครับแล้วก็ตอนที่เขามาเนี่ยก็แบบมันไม่แปลกถ้าเกิดเขาจะไม่เข้าไปอ่ะแล้วมันก็เป็นเรื่องที่แปลกในขณะที่สมเด็จกรมพระยาดำรงพูดว่ามันไม่มีสมัยพระนารายณ์แต่กรมดำรงเองก็เป็นคนที่พูดว่าก็มีกฎหมายตั้งแต่สมัยพระเจ้าอู่ทองอ้าวนี่คือการตีความของคนที่เรานิยามว่าเป็นบิดาแห่งประวัติศาสตร์ไทยใช่ไหมคือกระบวนการหาข้อมูลทางประวัติศาสตร์ของเขาเป็นแบบนี้เหรอเนี่ยคือพี่เข้าใจว่าเขาต้องการขึ้นในหัวของสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพเนี่ยนะครับการพนันไม่ดีแล้วไงพี่ว่าอย่างนั้นนะก็เลยพยายามทำให้มันผ่องแผ้วไปซะใช่ก็คิดดูว่าหนังสือเนี่ยเรื่องตำนานการเลิกบ่อนเบี้ยและเลิกหวยเนี่ยหนังสือเล่มนี้นะครับมีพ่อประกันด้าอย่างหนึ่งก็คือในนี้เนี่ยก็จะเขียนพูดถึงอะไรที่ไม่ดีของการพนันซึ่งพี่ว่ามันเป็นเซนส์ที่ฝรั่งอ่ะคือมันเป็นการตีความประวัติศาสตร์แบบคนประวัติศาสตร์นิพนธ์มากๆใช่ที่อะไรที่มันจะไม่ดีหรืออะไรดีเนี่ยจะถูกนิยามความหมายใหม่ขึ้นมาในฐานะของประวัติศาสตร์หรือตำราชิ้นหนึ่งเหมือนกับงานวรรณกรรมในยุคนั้นอย่างเรื่องคุณช่างคุณแผนหรืออะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยกรมพระยาดำรงเองเขาก็จะไปชำระมันให้มันดูสะอาดมากขึ้นใช่ครับไปพาสเจอร์ไลซ์มันให้มันดูเป็นสิ่งดีงามหรือว่าอะไรที่มันไม่ดีก็ตัดออกไปซะให้มันถูกหลงลืมแล้วก็นั่นก็เช่นกันใช่นะฮะแล้วก็ความจริงการเลิกบ่อนเบี้ยนี่มันต้องถึงขนาดถูกยกมาเป็นพงศาวดารเลยเหรอแต่เขาก็เขียนหลายๆอย่างมีเรื่องโรงเรียนเด็กก็ใช่ไงฮะก็เขียนแต่มันก็แสดงให้เห็นว่าแต่ว่าการที่จะเลือกว่าอะไรมาเป็นพงศาวดารของสมเด็จกรมพระยาดำรงก็มันก็บอกอยู่แล้วว่าเขาอยากให้เขาอยากเชฟประเทศให้เป็นยังไงถูกไหมเจนด้าในการสร้างประวัติศาสตร์พงศาวดารนี้นะครับซึ่งมันตลกดีที่เรามาคุยกันวันนี้นี่จริงๆแล้วมันมาจากเรื่องที่มีข่าวว่าลืมชื่อละกองสลากกองสลากกินแบ่งกองสลากกินแบ่งนะครับเขาจะทำลอตโต้เขาจะทำลอตโต้โดยที่เขาบอกว่าถ้าเผื่อว่าทำลอตโต้เนี่ยมันสามารถที่จะดึงเงินที่มันหมุนอยู่มหาศาลเลยนะเขาบอกว่างวดละ 5,000 กว่าล้านอ่ะแล้วเขาบอกว่างวดละ 5,000 กว่าล้านปีนึงก็คือแสนล้านอ่ะเขาบอกว่าเขาจะดึงถ้าเผื่อเขาทำลอตโต้เนี่ยจะดึงเงินที่มันอยู่ในหวยใต้ดินเนี่ยขึ้นมาได้เท่านี้นี่คือรัฐบาลคสช.ใช่ซึ่งมันคล้ายๆกับเมื่อสมัยรัฐบาลทักษิณจริงๆก็อันเดียวกันอ่ะก็คืออันนั้นคือเป็นเค้าเรียกว่าอะไรนะมันก็มีเอาหวยใต้ดินขึ้นมาบนดินซะแล้วก็ทําหวยออนไลน์ใช่มั้ยนี่คืออีสปอร์ตอ่ะเนี่ยถ้าอย่างเงี้ยกันอีสปอร์ตใช่มั้ยถ้าเราพูดถึงการพนันเป็นกีฬาอย่างนึงแล้วไงต่อนั่นแหละครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็มาดูกันว่าในประวัติศาสตร์จริงๆแล้วเนี่ยเค้าเคยแก้ปัญหาเรื่องเกี่ยวกับเศรษฐกิจด้วยวิธีอย่างนี้หรือเปล่าซึ่งมันเคยในช่วงที่เศรษฐกิจไม่ดีเนี่ยนะครับเค้าเคยมีการที่ทําหวยขึ้นมาอย่างนี้แหละเพื่อที่จะดึงเงินเข้ามาคือตอนนั้นในสมัยไหนที่มันมีเศรษฐกิจไม่ดีบ้างแล้วก็มีการยกหวยขึ้นมาเป็นวาระระเบียบวาระแห่งชาติบ้างครับจริงๆแล้วมันก็คือเรื่องสมัยรัชกาลที่3นะครับเรื่องการทำหวยกขซึ่งเดี๋ยวเบรกหน้าค่อยเล่าให้ฟังนะว่ามันเป็นยังไงนะครับแล้วพบกันใหม่ในช่วงหน้านะครับว่าหวยเนี่ยมีคุณูปการกับประเทศเราอย่างไรบ้างกับเรื่องหวยเหมือนเดิมหัวเราะอะไรคุณพี่คือรู้สึกว่ามันเหมาะกับเราดีไงพอพูดเรื่องนี้ใช่ไหมอืมอ่ะเมื่อกี้เล่นค้างกันที่ไหนเนี่ยคือต้องสงสัยว่าหวยนี่มีคุณประการกับสังคมไทยประเทศสยามยังไงบ้างในอดีตบ้างในช่วงเศรษฐกิจไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยครับคือมันมีอยู่ช่วงนึงในสมัยรัชกาลที่3ที่คนไม่ยอมใช้เงินแล้วช่วงนั้นจริงๆอ่ะพอแซงคืองงเพราะว่าเราชอบมองเข้าใจว่าประวัติศาสตร์ยุคชาติที่3เป็นยุครุ่งเรืองทางเศรษฐกิจมากมีการค้าขายจนเรียกว่าเป็นเจ้าสัวใช่ๆแต่ว่าอย่าลืมว่ารัชกาลที่3เนี่ยคนที่พระองค์ดีลด้วยเนี่ยคือจีนใช่มั้ยครับเยอะเลยแล้วจีนช่วงนั้นคือช่วงสงครามฟินแล้วจีนพอถ้าจีนเศรษฐกิจไม่ดีเราก็ซวยไปด้วยในฐานะเป็นเล็กๆของเขาใช่ก็ติดต่อค้าขายกับเขาใช่ไหมทีนี้สิ่งที่มันเกิดขึ้นนาทีนั้นก็คือรัชกาลที่3ก็ทรงเข้าใจว่าเอ้ยทำไมเศรษฐกิจมันไม่ดีมันเป็นเพราะคนเอาเงินไปซื้อฝิ่นหรือเปล่าใช้ฝิ่นกันซึ่งปรากฏว่าก็ออกกฎหมายอะไรกันว่าไปแต่สุดท้ายแล้วก็ไม่เกี่ยวกับฝิ่นนะครับเพราะว่าคนมันเห็นเศรษฐกิจไม่ดีสิ่งที่คนสมัยนั้นทำคือเอาซึ่งไม่รู้จริงหรือเปล่านะแต่ว่ามีคนกลับบังคมทูลว่าก็คนมันเห็นว่าเศรษฐกิจไม่ดีก็เอาเงินใส่ตุ่มฝังดินไม่เอาเงินมาใช้ดังนั้นเนี่ยก็มีคนขึ้นไปมีก็เป็นเจ้าสัวคนหนึ่งนะครับในเอกสารเขาเรียกว่าจีนชื่อหงนะครับก็จีนหงเนี่ยเขาก็ไปกราบทูลรัชกาลที่3ว่าถ้าเป็นในประเทศจีนถ้าเศรษฐกิจไม่ดีเนี่ยจีนเขาจะตั้งโรงหวย
เออเพื่อให้คนเนี่ยออกมาใช้เงินเออทีนี้ลงหวยที่ว่าคืออะไรก็คือมันก็เหมือนกับการให้สัมปทานในการที่เปิดบ่อนแต่ว่าเขาจะเล่นกันเฉพาะหวยเท่านั้น uh-huh. วิธีการเล่นของเขาก็คือเขาจะเรียกว่าหวยกขอนะครับคือ oh. ในจีนเนี่ยไอ้หวยพวกเนี้ยมันจะเป็นตัวอักษรจีนแล้วก็จะเป็นรูปภาพเป็นเฮงเจียเจ้าแม่กวนอิมเป็นเทพคนนู้นคนนี้อะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วเวลาที่เขาแทงเนี่ยนะคนก็จะเดินเข้าไปในทุกเช้านะครับคนก็จะเดินเข้าไปเสร็จแล้วปุ๊บก็เลือกว่าจะเอาตัวอักษรอะไรทีนี้พอมันอยู่ในไทยอ่ะเป็นตัวอักษรตอนแรกก็ยังเป็นตัวอักษรจีนอยู่คนไม่เก็ทก็เปลี่ยนเป็นตัวอักษรไทยซะก็เป็นกอไก่ขอไข่มีทั้งหมด36ตัวไม่ถึง44มันตามจีนไงอ๋อตามจีนครับผมเออเข้าใจละพอทำอย่างนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็จะเรียกว่าอะไรดีอ่ะคือตอนที่คนจะไปแทงเนี่ยมันจะมีไอตัวหวยที่ถูกเลือกเอาไว้ซึ่งเขาบอกว่ามันเป็นการแรนดอมนะ uh-huh. นะครับแล้วเขาก็จะเอาไปแขวนไว้ข้างบนเก็บไว้พอถึงเวลาที่หวยออกเนี่ยนะครับตอนเที่ยงตอนอะไรเงี้ยเขาก็จะดึงลงมาถ้าเกิดใครแทงกอไก่แล้วมันออกกอไก่ถูกนึกออกไหมมันก็เหมือนกับเลือกว่าตัวกอไก่ขอไข่แล้วปรากฏว่าเออมันทำเงินได้เยอะมากเลยมันทำเงินได้เยอะจนถึงขนาดที่ว่าตอนแรกเนี่ยจีนหงเนี่ยทำแบบได้สัมปทานทำหลงหวยนะครับออกเฉพาะตอนเช้าต้องออกตอนบ่ายด้วยตอนเย็นเขาเรียกหวยเช้ากับหวยค่ำเอ้ยเอ้ยป้องเคยอ่านมันมีบันทึกของหมอสมิธที่เข้าไปรักษาพระพันปีหลวงนะครับก็คือว่าเขาบอกว่าผู้หญิงนางในนักสนมผู้หญิงในวังเนี่ยติดหวยก็หอกันมากจนวันไม่ทำมาหากินอะไรเลยก็คือแบบเนี่ยออกเช้าออกเย็นเขาก็เลยมันจะเล่นหวยกันหมดทุกวันนี้มันก็คือหวยปิงปองอะไอ้คือปิงปองรู้จักแต่ปิงปองทำอย่างอื่นแต่ไม่เคยรู้ว่าปิงปองเป็นหวยด้วยเหมือนกันแหละคล้ายๆกันก็คือหวยที่เขาแบบว่าชาวบ้านตามท้องที่เขาก็มีการจับออกกันเองทุกวันทุกเย็นอะไรอย่างเงี้ยมันก็ขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนไปใช่ครับแล้วก็รายได้จากหวยกอขอเนี่ยมันเยอะมากนะครับนอกจากจะมีการให้สัมปทานจากจีนหงและคนอื่นก็ขอสัมปทานอีกรัฐก็ได้เงินจากตรงนี้เข้าไปนี่ก็ออกใช่ไหมสัมปทานใช่ครับแล้วก็ไอตัวของชาวบ้านต่างๆก็เอาเงินนี้มาออกมาแทงอ่ะใช่ไหมมันก็เป็นอย่างที่บอกสมัยโบราณมันคือกีฬาอย่างหนึ่งซึ่งรายได้มันเยอะจริงๆพอจนถึงรัชกาลที่5ซึ่งมันโมเดิร์นไนซ์แล้วใช่ไหมเราก็รัชกาลที่5ก็จะทรงรู้สึกว่ามันเป็นการพนันมันเป็นสิ่งไม่ดีใช่ไหมครับก็พยายามจะยกเลิกแต่ยกเลิกไม่ได้เพราะว่านึกดูนะสมัยรัชกาลที่5รายได้ที่เป็นภาษีจากอากรที่มาจากหวยอย่างเดียวนะไม่ใช่บ่อนนะฮะ9ล้านกว่าบาทสมัยร.5นะเยอะมากแล้วร.5ก็ยกเลิกไม่ได้เพราะว่าต้องยอมรับว่ามันคือเงินที่มันสามารถที่จะพยุงฐานะของตัวรัฐมันเป็นรายได้หลักใช่มากเลยนะถ้าอย่างเงี้ยนะครับจนกระทั่งมายกเลิกสมัยรัชกาลที่6ต้นรัชกาลที่6แต่หลังจากที่รัชกาลที่6ยกเลิกไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยพอเวลาไม่มีเงินเนี่ยบางทีก็มีการทำหวยเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันมีงานที่สวนลุมพินีอันนั้นอันนั้นแหละอันนั้นก็มีกิจกรรมกองเสือป่าในการที่จะเหมือนมันสอยด้าหรือว่าจับฉลากในการที่คล้ายๆหวยนี่แต่จะใช้คำอื่นแทนแต่ว่ามีแต่มีข่าวลือกันว่าความจริงอ่ะมันไม่มีรางวัลอะไรหรอกมันตัวเลขที่กำหนดไว้ว่าจะได้รางวัลนั้นมันไม่มีเออมีมีอะไรเมาส์มอยกันอย่างนั้นเหมือนกันนั่นแหละครับแต่สรุปก็คือมันก็ยังมีจนกระทั่งว่าออกเป็นสลากกินแบ่งตอนคณะราษฎรขึ้นมาอ๋อหรอเพราะว่ามันก็คือเงินที่มันได้จริงๆเนี่ยเพราะว่าคณะราษฎรก็ทันสมัยรัชกาลที่6ใช่ไหมใช่ใช่ดังนั้นมันจึงตลกไงฮะว่าเออในความเป็นจริงเนี่ยถามจริงๆว่าคนในประเทศนี้ก็รู้กันอยู่แล้วว่ามันมีบ่อนคนในประเทศนี้ก็รู้กันอยู่แล้วว่ามันมีหวยใต้ดินมีการพนันบอลแต่ว่าเราก็เลือกที่จะแยกว่าอันนี้คือสลากกินแบ่งอันนี้คือเป็นเรื่องที่รับได้นะครับการอะไรนะการพนันภายใต้การควบคุมของรัฐถือว่าเป็นสิ่งที่ทำได้ไม่ผิดศีลธรรมใช่นะครับมีเขาเรียกอะไรนะน่าจะตินามัยสโมสรใช่ไหมใช่ใช่แข่งมาเนี่ยคือมันก็พนันอ่ะคือเยอะมากจริงๆนะถ้านั่งนั่งรถกลับบ้านตอนนั้นเนี่ยตอนเย็นๆบ่ายๆจะเห็นคนแก่เต็มไปหมดเลยคือรถเมย์สาย8สาย44เพราะว่าออกมาจากสนามม้านั่งเลิงเนี่ยอือเออใช่มันเยอะจริงๆแล้วอันนั้นคือถูกกฎหมายใช่ป่ะการถูกกฎหมายแต่ใช่ครับถูกกฎหมายแต่ว่าลองคิดดูง่ายๆว่าทำไมการแข่งม้าถึงถูกกฎหมายเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่คนอังกฤษเค้าก็เล่นแล้วเค้าก็ถูกมันนี่ก่อนไหมมันเป็นกิจกรรมของผู้ดีอ่ะ
มันดูซีวีไลซ์มากกับการที่จะมาให้เลือกระหว่างตีไก่ชนกับประกาศกับแข่งมาแข่งมามันดูซีวีไลซ์กว่าใช่ไหมใช่อ๋อเข้าใจละมีหน้าละเพราะจะหวยอ่ะหวยอ่ะหวยนี่ก็ไม่รู้จะพูดยังไงใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ถ้าเผื่อเราจะถ้าไม่รู้เหมือนกันพี่ว่าถ้าเผื่อว่าเราจะบอกว่าอันนี้มันเป็นสิ่งที่ยอมรับได้การพนันแบบเล่นลอตเตอรี่หรือว่าเล่นหวยใช่ไหมครับหวยใต้ดินเรารู้ว่ามันมีแล้วเราพยายามที่จะดึงมันขึ้นมาแล้วไอ้พวกอื่นๆล่ะทำไมเราถึงน้องใช่ไหมพนันบอลพนันบอลอะไรหลายๆอย่างคุณการแข่งกีฬาทั้งที่คุณก็รู้ว่ามันมีแต่ว่าการพนันบอลมันก็มีป่ะเวลามีบอลโลกมีอะไรเขาแบบให้ส่งไปสนีไปชิงรางวัลชิงโชคทายว่าใครจะชนะอะไรอย่างนี้มันก็มีไงมันก็คือการพนันใช่ไหมแต่ว่ามันก็ถูกนิยามโดยเรื่องของหลักศีลธรรมได้คล้ายๆกับเรื่องเหล้าภาษีเหล้าบุหรี่ภาษีโสเภณีหรืออะไรก็ตามเนี่ยมันก็จะมีเรื่องศีลธรรมมาควบคุมกำกับว่าอะไรทำได้และทำไม่ได้แล้วยิ่งเอาศาสนามาบอกว่าอันนี้คืออบายมุขอีกเพื่อที่จะขึ้นภาษีหรือว่าก็จะทำให้มันหายไปเนี่ยมันก็เป็นเรื่องกลไกในการตัดสินใจของรัฐะมากกว่าที่จะเป็นเรื่องของประชาชนในการตัดสินใจเองหรือเปล่าต้องใช่ครับแล้วเอาเข้าจริงอ่ะอะไรก็ตามที่เรารู้ว่ามันมีแต่เราไม่ดึงมันขึ้นมาให้มันอยู่ในการควบคุมซะหมายถึงว่าจะเก็บภาษีหรือว่าได้สามารถที่จะเอาประโยชน์จากมันได้เนี่ยมันก็จะกลายเป็นเรื่องที่ควบคุมไม่ได้แล้วมันก็เกิดปัญหาอื่นตามมาอย่างเช่นกรณีของการพนันบอลที่มันจะเด็กนักเรียนไปติดพนันบอลแล้วก็มีการอะไรล่ะทำร้ายกันหรืออะไรกันก่ออาชญากรรมอะไรขึ้นแห่งหลังจากนั้นใช่ไหมแต่มันกลายเป็นว่าต้องเชื่ออย่างนึงว่าคล้ายๆกับเรื่องยาเสพติดอะเรื่องการพนันคือเหมือนแบบปัญหายาเสพติดเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของคนเสพยาแล้วไปอารวาสไปเมาบ้าคลั่งอะไรเงี้ยแต่เป็นเรื่องของสถานะเศรษฐกิจระดับปัจเจกมากกว่าที่แบบคนรวยเนี่ยขายยาซื้อยากันได้แบบกระเลิกมากมายแต่สามารถทำได้แต่ทันทีเป็นคนจนมันถูกมองว่าแบบมันทำไม่ได้อะไรอย่างนี้มากกว่าครับมันเป็นเรื่องของปัญหาเรื่องของช่องว่างระหว่างชนชั้นด้วยผ่านสิ่งเหล่านี้แล้วเราก็ชอบไปตอบย้ำมันจนเพี้ยนกินเหล้าอะไรอย่างนี้เออใช่นี่ก็เดี๋ยวก็ต้องพูดเรื่องสสสกันอีกทีนึงมั้งใช่ครับมันก็มีเรื่องวัฒกรรมทางศีลธรรมมาบอกว่านี่เป็นอบายมุขเป็นสิ่งไม่ดีมอมเมาใช่ไหมแต่ว่าถึงกระนั้นเนี่ยถ้าเราเชื่อโอเคลอตเตอรี่เนี่ยหวยอะไรแบบนี้มันก็คือการพนันอย่างหนึ่งเราก็ต้องยอมรับด้วยทฤษฎีนะว่ามันเป็นการพนันซึ่งไอ้สิ่งที่เป็นอบายมุขเนี่ยมันกลับไปอยู่ในวัดด้วยคือแบบข้างกำแพงวัดเนี่ยก็มีเหมือนคนขายลอตเตอรี่เต็มไปหมดเลยพูดแบบนี้เดี๋ยวเขาจะไปปราบปรามคนขายลอตเตอรี่แถววัดหรือเปล่าก็ช่วยไม่ได้นะแต่ว่ามันก็เป็นข้อเท็จจริงที่เราจะเห็นว่าทันทีเราพูดนิยามเรื่องศีลธรรมว่าอาบายมุขเป็นสิ่งไม่ดีมอมเมาอะไรเงี้ย มันกลับไปอยู่ในตัวแหล่งกำเนิดของศีลธรรมนั่นก็คือวัดด้วยมันก็กลายเป็นเหมือนแบบจักรวาลคู่ขนานที่อยู่ซ้อนทับกันประหลาดดีซึ่งคนที่ไปแล้วตามวัดเนี่ยตัวดีเลยเพราะว่าเป็นที่ที่เขาไปไหว้กันแล้วก็คิดว่าขอหวยเลยเนี่ยแหละครับใช่ไหมล่ะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่มันตลกนะครับคือทำไมคนขายหวยต้องพิการนึกออกไหมแล้วมันก็จะมีความชุดความคิดอีกอันหนึ่งนะว่าบางคนเนี่ยก็เลือกที่จะซื้อลอตเตอรี่จากคนพิการเพราะว่ารู้สึกว่าเป็นการทำบุญไปด้วยแล้วก็บุญนั่นแหละก็จะไปทำให้ไอ้ตัวของผลบุญนั่นแหละจะทำให้เราได้เรียกอะไรถูกหวยถูกหวยสักทีนึงถูกลอตเตอรี่สักทีนึงใช่ไหมทั้งที่มันความจริงแล้วมันโดนกำกับด้วยศีลธรรมประหลาดว่ะพี่พูดแบบนี้เนี่ยมันก็เหมือนเป็นการผลักคนพิการให้ไปอยู่อาชีพเดียวอ่ะไม่ได้มองศักยภาพความหลากหลายของเขาว่าเขาสามารถทำอย่างอื่นได้อีกด้วยใช่ไหมต้องครับเนาะแหมพูดถึงเรื่องหวยเรื่องเดียวเนาะมันแตกหน่อไปได้ตั้งหลายเรื่องสะท้อนถึงสังคมหลายๆมิติใช่ไหมนั่นก็คือรายการหมายเหตุประเทศไทยนะครับว่าด้วยหวยแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับ